This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ที่ค่อนข้างจะสาหัสสากรรจ์สำหรับคนไทยเนี่ยดิฉันคิดว่าก็ผ่านไปแล้วเวลาที่เหลือก็เป็นเวลาที่เราได้ตั้งสติแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงของเรานะคะพระราชทานแนวทางในการใช้ชีวิตในการทำงานแล้วก็ในหลายหลายอย่างให้แก่เราไว้ทั้งที่พระองค์ทรงกระทำให้ดูเป็นแบบอย่างและที่พระราชทานเป็นคำสอนต่างกรรมต่างวาระต่างๆตลอดระยะเวลา70ปีของการครองราชรายการห้องสมุดหลังใหม่ในช่วงเวลาพิเศษก็มีเรื่องราวที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านมากยิ่งขึ้นผ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์ย้อนกลับไปที่เพลงพระราชาผู้ทรงธรรมที่คุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตได้ขับร้องไว้อย่างไพเราะแล้วก็กินใจเพลงนี้ประพันธ์คำร้องทำนองโดยคุณกมลศักดิ์สุนทานนท์คุณปิติลิ้มเจริญเรียบเรียงโดยคุณวีรพัฒน์อึ้งอัมพรค่ะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ดิฉันฟังอย่างดื่มด่ำแล้วก็มีความสุขนะคะก็เลยเลือกเพลงนี้มาเปิดเข้ารายการห้องสมุดหลังใหม่ในวันแรกที่เราจะมีโอกาสนะคะได้สัมผัสจากพระอัจฉริยภาพในด้านการประพันธ์ของพระองค์ท่านรายการห้องสมุดหลังใหม่เป็นรายการที่เหมือนกับอ่านหนังสือให้ฟังแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอ่านทุกถ้อยคำซะทีเดียวอ่านบ้างเล่าบ้างตัดบ้างเพิ่มเติมบ้างเพื่อปรุงรสแล้วก็ให้เหมาะกับสื่อเสียงแต่ในช่วงเวลาที่พิเศษเช่นนี้ก็จะขออัญเชิญพระราชนิพนธ์เรื่องแรกที่พระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ขึ้นในช่วงเวลาที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช2489หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งประเทศไทยเป็นรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489เท่ากับว่าเมื่อตอนที่พระราชนิพนธ์พระองค์มีพระชนมายุ19พรรษาค่ะพระราชนิพนธ์เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือรายเดือนที่ชื่อว่าวงวรรณคดีฉบับประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2490เป็นตอนแรกสำหรับหนังสือรายเดือนที่ชื่อว่าวงวรรณคดีนั้นเป็นหนังสือที่ออกทุกวันที่1ของเดือนแล้วก็เป็นหนังสือดีที่มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าอย่างมากในสมัยนั้นโดยมีนางสาวรุจินผลชีวินเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้จัดการมีหม่อมหลวงจินตนานพวงศ์เป็นบรรณาธิการสำนักงานตั้งอยู่ที่ร้านชัยนรงค์ถนนราชดำเนินกลางมุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะแล้วก็มีราคาเล่มละ3บาท3บาทในปี2490นะคะเป็นหนังสือรายเดือนอาจจะเรียกว่าเป็นนิตยสารก็ได้นะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นในรูปของนิตยสารเล่มละ3บาทสำหรับจุดเด่นที่ทำใ
นิตยสารหรือว่าหนังสือวงวรรณคดีโด่งดังแล้วก็มีคนไทยติดตามอ่านเป็นจำนวนมากเพราะว่าจะเป็นหนังสือที่มีผลงานของนักประพันธ์ชื่อดังของเมืองไทยหลายต่อหลายท่านนะคะเช่นสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพระยาอุปกิจศิลปสารหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิ์กุลแล้วก็อีกหลายท่านค่ะก็คือเหมือนกับนิตยสารโดยทั่วไปที่มีจุดเด่นอยู่ที่นักเขียนซึ่งเป็นนักปราชญ์แล้วก็เป็นนักประพันธ์ชื่อดังอันเป็นที่ยอมรับแล้วก็รู้จักของนักอ่านเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดเด่นที่ทำให้นักอ่านเนี่ยติดตามแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้หนังสือรายเดือนวงวรรณคดีฉบับประจำเดือนสิงหาคมปี2490มีคุณค่าสูงแล้วก็มีคนไทยมีนักอ่านจำนวนมากพยายามอย่างยิ่งที่จะซื้อหาแล้วก็เสาะหามาอ่านให้ได้นั่นก็คือวงวรรณคดีฉบับนี้มีพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ชื่อเรื่องว่าเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ตีพิมพ์อยู่ในนิตยสารฉบับนี้ด้วยนั่นเองค่ะประชาชนคนไทยในยุคนั้นนะคะตั้งหน้าตั้งตารออ่านด้วยความอยากรู้ด้วยความอยากที่จะอ่านแล้วก็ชื่นชมในพระปรีชาสามารถแล้วก็อยากจะรู้จักในหลวงพระองค์ใหม่ของทุกๆคนด้วยก็ทำให้หนังสือวงวรรณคดีนี่เป็นที่สนอกสนใจของคนไทยแล้วก็ของนักอ่านในยุคนั้นเป็นอย่างมากนะคะสำหรับพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์นั้นพระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ในรูปแบบการบันทึกส่วนพระองค์แล้วก็ผสมผสานกับรูปแบบการประพันธ์แบบสารคดีกึ่งการรายงานข่าวกึ่งจดหมายเหตุแล้วก็มีการระบุวันเวลาสถานที่พระราชกรณียกิจอย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีการบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดของพระองค์ท่านผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนี้อีกด้วยค่ะแล้วก็พระราชนิพนธ์เรื่องนี้นะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชนิพนธ์ฉบับอื่นๆเรื่องอื่นๆเล่มอื่นๆตามมาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตการเป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศไทยเป็นเรื่องแรกเลยทีเดียวค่ะน่าอ่านมากดิฉันก็พยายามที่จะหาต้นฉบับเรื่องนี้มาอ่านให้คุณได้ฟังแล้วก็โชคดีนะคะคือตอนแรกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาที่ไหนเพราะว่าเป็นบทความไม่ได้เป็นหนังสือเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะหาได้เหมือนพระราชนิพนธ์เรื่องอื่นๆของพระองค์แต่ก็โชคดีมากๆนะคะเมื่อเว็บไซต์แพรวได้มีการนำพระราชนิพนธ์เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์แบบฉบับเต็มมาตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของนิตยสารแพรวก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะที่ได้แบ่งปันงานเขียนที่ทรงคุณค่าสำหรับคนไทยมาถึงวันนี้ค่ะพระราชนิพนธ์ฉบับนี้มีอายุครบ70ปีเต็มบริบูรณ์เท่ากับระยะเวลาการขึ้นครองราชของพระองค์ก็ถือเป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าสูงสุดอีกองค์หนึ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและเพื่อที่จะอ่านพระราชนิพนธ์เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ให้คุณได้ฟังอย่างต่อเนื่องและก็เต็มอิ่มโดยไม่มีพักเราพักฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันดีไหมคะและหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะกลับมาอ่านให้ฟังเพื่อให้เราได้สัมผัสได้เรียนรู้แล้วก็ได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ในช่วงที่2ค่ะกับพระราชนิพนธ์เรื่องแรกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ที่พระองค์พระราชทานแก่หนังสือวงวรรณคดีก่อนที่จะเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระราชนิพนธ์บทนี้บอกอะไรในความเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่คนไทยรักและเทิดทูนได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะและขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในทางวรรณศิลป์ของพระองค์ในการเล่าเรื่องของพระองค์ตอนนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง19พรรษาค่ะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นจุดแรกที่หลังจากนั้นก็จะมีพระราชนิพนธ์องค์อื่นๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพระราชนิพนธ์แปลบทความหรือว่าพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงเขียนด้วยพระองค์เองถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะกับพระราชนิพนธ์เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณเว็บไซต์ของแพรวเอาไว้ณที่นี้ค่ะเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์วงวรรณคดีได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ถนัดมาลงในหนังสือนี้นานมาแล้วอันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ใช่นักประพันธ์เมื่ออยู่โรงเรียนเรียงความและแต่งเรื่องก็ทำไม่ได้ดีนักอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าก็ปรารถนาที่จะสนองความต้องการของวงวรรณคดีอยู่บ้างและเนื่องด้วยไม่สามารถที่จะเขียนเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้บ้างเช่นดนตรีศิลปะวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือกฎหมายได้เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ดีพอฉะนั้นจึงตกลงใจส่งบันทึกประจำวันที่เขียนไว้ก่อนและระหว่างวันเดินทางจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์มาให้และในโอกาสนี้จึงขอขอบใจเป็นการส่วนตัวต่อทุกๆคนที่มาถวายความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชของข้าพเจ้าณพระมหาปราสาทตลอดจนความปรารถนาดีที่มีต่อตัวข้าพเจ้าเองกับขอขอบใจเหล่าทหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้วยความจงรักภักดีต่อเราทั้งสองด้วยวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2489อีก3วันเท่านั้นเราก็จะต้องจากไปแล้วฉะนั้นจึงตั้งใจจะไปนมัสการพระพุทธชินสีห์ที่วัดบวรนิเวศวิหารรวมทั้งสมเด็จพระสังฆราชด้วยเมื่อไปถึงวัดบวรนิเวศวิหารตอนบ่ายวันนี้มีประชาชนผู้รู้ว่าข้าพเจ้าจะมายืนรออยู่บ้างแต่ไม่สู้มากนักเข้าไปในพระอุโบสถจุดเทียนนมัสการแล้วได้มีโอกาสทูลปฏิสันถารกับสมเด็จพระสังฆราชทรงนำพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงมาให้รู้จักโดยปกติได้เคยเห็นหน้าท่านเหล่านี้มาจนชินแล้วทรงนำขึ้นไปนมัสการพระสถูปบนนั้นมีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ชื่อพระไพรีพินาศพระองค์นี้เคยทรงเล่าประวัติให้ฟังมาก่อนหน้านี้แล้วหลายวันหลังจากนั้นก็นมัสการลาตอนนี้มีราษฎรชุมนุมกันหนาตาขึ้นต่างก็ยัดเยียดเบียดเสียดกันจนรู้สึกเกรงไปว่ารถที่นั่งมาจะทับเอาใครเข้าบ้างช่างเคราะห์ดีแท้ๆ
ที่ไม่มีอันตรายอันใดเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่มานั้นเลยในหมู่ประชาชนที่มารอรับกันอยู่วันนี้จำได้ว่ามีบางคนเคยเห็นที่พระมหาปราสาทเป็นประจำมิได้ขาดไม่รู้ว่าหาเวลามาจากไหนจึงไปที่พระมหาปราสาทได้เสมอเกือบทุกวันอังคารพฤหัสบดีและวันอาทิตย์พวกนี้ก็มาที่วัดนี้ด้วยเหมือนกันวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2489เก็บของลงหีบและเตรียมตัววันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2489เราจะต้องจากไปในวันพรุ่งนี้แล้วอะไรก็จัดเสร็จหมดหมายกำหนดการก็มีอยู่พร้อมบ่ายวันนี้เราไปถวายบังคมลาพระบรมอัฐิของพระบรมราชบุพการีของเราทั้งสมเด็จพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลก่อนๆแล้วก็ไปถวายบังคมลาพระบรมศพเราต้องทูลลาให้เสร็จในวันนี้และไม่ใช่พรุ่งนี้ตามที่ได้กะไว้แต่เดิมเพื่อจะรีบไม่ให้ชักช้าเพราะพรุ่งนี้จะได้มีเวลาแล่นรถช้าๆให้ราษฎรเห็นหน้ากันโดยทั่วถึงเมื่อออกจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณมายังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยผู้คนอะไรช่างมากมายเช่นนั้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาถามว่าจะอนุญาตให้ประชาชนเข้ามาหรือไม่ในขณะที่ไปถวายบังคมพระบรมศพตอบเขาว่าให้เข้ามาสิเพราะเหตุว่าวันอาทิตย์เป็นวันสำหรับประชาชนเป็นวันของเขาจะไปห้ามเสียกระไรได้และยิ่งกว่านั้นยังเป็นวันสุดท้ายก่อนที่เราจะจากบ้านเมืองไปด้วยข้าพเจ้าก็อยากจะแลเห็นราษฎรเพราะกว่าจะได้กลับมาเห็นเช่นนี้ก็คงอีกนานมากวันนี้พวกทหารรักษาการกันเต็มที่เพื่อกันทางไว้ให้รถแล่นได้สะดวกไม่เหมือนอย่างเมื่อวันที่15สิงหาคมที่มากันคนช้าเกินไปวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2489วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้วพอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ลาเจ้านายฝ่ายในณพระที่นั่งชั้นล่างนั้นแล้วก็ไปยังวัดพระแก้วเพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกตและพระภิกษุสงฆ์ลาเจ้านายฝ่ายหน้าลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่งแล้วก็ไปขึ้นรถยนต์พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง200เมตรมีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นบางทีอาจจะเป็นลูกระเบิดเมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นท็อฟฟี่ที่อร่อยมากตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆที่ถนนราชดำเนินกลางราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่งกลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้างรถลั่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมบพิตรรถลั่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วเมื่อมาถึงดอนเมืองเห็นนิสิตมหาวิทยาลัย
ผู้จงใจมาเพื่อส่งเราให้ถึงที่ได้รับของที่ระลึกเป็นรูปเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 11:45 นแล้วมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยสำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวที่สโมสรนายทหารต่อจากนั้นก็ไปขึ้นเครื่องบินเดินฝ่าฝูงคนซึ่งเฝ้าดูเราอยู่จนวาระสุดท้ายเมื่อขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ยังมองเห็นเหล่าราษฎรได้ยินเสียงชายโยโห่ร้องอวยชัยให้พรแต่เมื่อคนประจำเครื่องบินเริ่มเดินเครื่องทีละเครื่องทีละเครื่องเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นหวั่นไหวกลบเสียงโห่ร้องก้องกังวานของประชาชนที่ดังอยู่หมดพอถึง 12:00 นเราก็ออกเดินทางมาบินวนอยู่เหนือพระนคร3รอบยังมองเห็นประชาชนแงนดูเครื่องบินทั่วถนนทุกสายในพระนครบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกมุ่งตรงไปยังเกาะลังกาหรือซีลอนเสียงเครื่องบินสนั่นหนวกหูหากผู้ใดอยากจะพูดก็จะต้องตะโกนออกมาให้สุดเสียงดังนั้นจึงไม่มีใครพูดเลยทางที่ดีที่สุดที่พึงทำคือหลับตาเสียแล้วนิ่งคิดแปลกดีเหมือนกันที่ใจหวนไปคิดว่าเพียงชั่วโมงเดียวที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นี้เองเรายังห้อมล้อมไปด้วยประชาชนชาวไทยแต่เดี๋ยวนี้เล่าเรากำลังเหาะอยู่เหนือท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลแม้จะมีเสียงเครื่องยนต์ก็ดูเป็นเหมือนเงียบและนิ่งอยู่กับที่เพราะเสียงทุกๆเสียงจากสิ่งมีชีวิตได้จางหายไปหมดแล้วและกำลังชินกับเสียงครางกระหึ่มของเครื่องยนต์นั้นหวนกลับไปนึกดูเมื่อ9เดือนที่แล้วมาเรากำลังบินไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อจะเยี่ยมเยียนประเทศหนึ่งเยี่ยมอาณาประชาชนที่เราต้องพลัดพรากจากมาถึง7ปีเต็มๆโดยที่เราเกือบไม่รู้เรื่องและข่าวคราวของบ้านเมืองและประชาชนของเราเลยแม้แต่น้อยเดี๋ยวนี้เรากำลังบินจากประเทศนั้นจากประชาชนพลเมืองเหล่านั้นไปแล้วการจากครั้งนี้มีได้เพียงแต่จากมาอย่างเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าได้จากเรื่องที่ล่วงแล้วมาด้วยสจวดเข้ามาขัดจังหวะเสียทำให้ความคิดที่กำลังเพลิดเพลินจางไปเสียจากสมองเขานำอาหารกลางวันที่มีรสกลมกล่อมเข้ามาให้การเดินทางในระยะต่อมาช่างเปล่าเปลี่ยวเสียจริงๆสิ่งที่มองเห็นในเบื้องหน้าไม่มีอะไรเสียเลยนอกจากท้องทะเลเขียวครามอันแสนลึกนานๆจะแลเห็นเกาะบ้างเป็นครั้งคราวเรามาถึงเมืองเนแกมโบใกล้ๆกับโคลัมโบเมืองหลวงของเกาะลังกาภายหลังจากที่ได้บินมาเป็นเวลานานถึง8ชั่วโมงกับ15นาทีเดี๋ยวนี้ 18:45 นาทีตามเวลาของลังกาแล้วเมื่อเทียบเวลาที่กรุงเทพที่นี่ช้ากว่า1ชั่วโมงกับ30นาทีพอดีข้าหลวงประจำเกาะลังกาคือเซอร์ยอนฮาวเวิร์ดได้เดินทางจากโคลัมโบมาเพื่อต้อนรับเราข้าพเจ้าขึ้นนั่งรถยนต์มีท่านข้าหลวงตามมาด้วยส่วนแม่นั้นไปกับภรรยาของเขาระยะทางจากสนามบินไปยังจวนข้าหลวงในเมืองโคลัมโบต้องนั่งรถไปราว30นาทีอันเป็นระยะที่กำลังสบายและมีโอกาสได้ชมภูมิประเทศตามถนนตามที่เห็นมาด้วยตาและตามคำบอกเล่าของเซอร์ยอนฮาวเวิร์ด
รู้สึกว่าเกาะลังกานี้ช่างละไม้คล้ายคลึงกับเมืองไทยเราเสียจริงๆเป็นเมืองที่อุดมดีและดูก็งามตาประชาชนก็สุภาพและมีนิสัยดีเหตุที่ทำให้เหมือนมากนี้ข้อสำคัญอยู่ที่นับถือศาสนาร่วมกันกับไทยเราพอมาถึงจวนข้าหลวงก็ตรงเข้าห้องพักเป็นห้องกว้างและสบายที่นี่ไม่ค่อยร้อนเหมือนเมืองไทยทั้งไม่มียุงด้วยฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีมุ้งเราได้พักผ่อนชั่วครู่ภายหลังที่ได้เดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยหูยังอื้ออยู่เพราะเสียงเครื่องบินกินข้าวมื้อเย็นกับข้าหลวงและรู้สึกดีใจเหลือเกินที่ได้หลับนอนตามสบายเพราะรุ่งเช้าพรุ่งนี้จะต้องบินต่อไปยังเมืองการาจีวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2489เวลา 8:30 นาทีก่อนที่จะออกเดินทางเราไปที่วัดในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองเข้าไปในโบสถ์แล้วจุดเทียนเทียนไขเราดีๆนี่เองเอาดอกไม้ที่ข้าหลวงจัดมาให้บูชาพระสมภารเจ้าวัดนี้เป็นคนคนเดียวกันกับที่ได้เคยต้อนรับเราเมื่อคราวมาเที่ยวที่แล้วที่วัดนี้เองเมื่อ8ปีมาแล้วพี่ชายของข้าพเจ้าได้มาปลูกต้นจันทร์บนแท่นที่บูชายังมีรูปถ่ายเป็นรูปพี่ที่เคยมาด้วยกันกำลังตั้งท่าปลูกอยู่ทีเดียวสมภารได้นำเราไปยังต้นจันทร์ต้นนั้นคาดว่าจะใหญ่โตแต่ดูไม่เจริญงอกงามเสียเลยสูงยังไม่เกิน2ฟุตเมื่อออกมาจากวัดมีประชาชนกลุ่มหนึ่งมาคอยเฝ้าบางคนยกมือขึ้นไหว้อย่างไทยๆเราบางคนตบมือบางคนตะโกนออกมาด้วยความพออกพอใจมาถึงสนามบินเวลาประมาณ9นาฬิกาเราลาข้าหลวงและภริยาผู้มีอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยนและให้ความเอื้อเฟื้อต่อเราเป็นอย่างดีแล้วขึ้นเครื่องบินจากมาการเดินทางเป็นไปอย่างปกติสจวดนำอาหารมาให้เรากินตามเวลามีได้ขาดบางทีก็ได้รับรายงานจากนักบินแสดงด้วยแผนที่ให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ตรงไหนบางทีก็รายงานอากาศที่เราจะต้องประสบในเบื้องหน้าตลอดจนความเร็วและระยะสูงของเครื่องบินเป็นการเดินทางที่สะดวกและสบายดีในตอนจวนจะถึงอากาศไม่สู้ดีเหมือนที่แล้วมาเพราะมรสุมกำลังตั้งเขาแต่เรากำลังจะถึงการาจีอยู่แล้วเพราะเครื่องบินบินเร็วทำเวลาได้ดีมากเมื่อบินอยู่เหนือเมืองมองดูรอบๆลักษณะเป็นทะเลทรายเราดีๆนี่เองช่างไม่มีชีวิตจิตใจเสียเลยที่ตั้งเป็นเมืองขึ้นได้ก็เพราะเป็นท่าเรือใหญ่อยู่ในทำเลที่เหมาะเครื่องบินลงถึงพื้นดินเมื่อเวลา 17 นาฬิกาบินมาได้8ชั่วโมงมีพวกข้าราชการมาคอยรับอยู่ขึ้นรถตรงไปศาลาว่าการของรัฐบาลเป็นแขกของข้าหลวงเช่นเดียวกับที่เกาะลังกาพรุ่งนี้เราจะต้องบินเป็นระยะทางไกลฉะนั้นจึงอยากจะนอนแต่หัวค่ำสักหน่อยแต่ว่าต้องกินข้าวกับข้าหลวงและคณะจำต้องสนทนาปราศัยถึงเรื่องที่ไม่มีเรื่องเหมือนที่พวกฝรั่งนิยมกันกว่าจะได้พักผ่อนหลับนอนก็เกือบสองยามเราเพลียมากรู้สึกว่า
หลับได้อย่างง่ายดายวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2489จากศาลาว่าการรัฐบาลไปสนามบินรถวิ่ง20นาทีผ่านเข้าไปในย่านการค้าในเมืองมีข้อที่น่าสนใจและพึงสังเกตอยู่บ้างคือพบคนนอนหลับอย่างสบายอยู่ข้างทางและตามประตูพวกที่ตื่นลุกขึ้นล้างหน้าที่ท่อน้ำใกล้ๆกับที่นอนและเขาทำกันอย่างนี้ในบริเวณที่มีตึกรามตามแบบสมัยใหม่ในย่านการค้าเช่นนั้นประชาชนพลเมืองเหล่านี้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นสีของเสื้อผ้านั้นขาวหรือก็คงต้องเป็นสีขาวมาก่อนที่มาแลเห็นเป็นสีเทาไปมากกว่าสีขาวนั้นก็เพราะระคนปนไปกับฝุ่นนอกจากนี้ยังได้เห็นวัวศักดิ์สิทธิ์เดินท่องเที่ยวหาอาหารอยู่ตามท้องถนนหลวงจะไปไหนมาไหนไม่มีใครกล้าจะขับไล่ไม่ว่าจะเกิดหิวขึ้นมาเมื่อไรพบร้านขายผักก็เดินเข้าไปเลือกกินได้ตามใจชอบส่วนเจ้าของร้านนั้นเมื่อวัวเข้าไปก็ถือว่าเป็นมงคลถึงสนามบินเวลา 8:30 นาทีและออกบินในทันทีที่มาถึงเครื่องบินบ่ายหัวตรงไปสู่ท้องทะเลด้วยอัตราความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงท้องฟ้าแจ่มกระจ่างจนสามารถมองเห็นเรือหาปลาเล็กๆในท้องทะเลได้ถนัดทั้งที่บินอยู่สูงถึง 2,500 เมตรข้าพเจ้าชอบเดินไปที่นักบินขับบ่อยๆและนั่งลงข้างๆตรงที่นั่งของนักบินสำรองช่างมีเครื่องบังคับหลายอย่างเสียจริงๆบังคับปีกบังคับใบพัดเครื่องยนต์ถังน้ำมันและอื่นๆอีกมากในตอนต้นๆออกจากงงๆแต่นักบินเป็นคนที่สุภาพมากได้พยายามชี้แจงให้เข้าถึงเครื่องทุกๆส่วนที่มีอยู่ที่ข้อมือนักบินสังเกตเห็นว่าผูกนาฬิกาไว้ถึง2เรือนเรือนหนึ่ง6นาฬิกาอีกเรือนหนึ่ง4นาฬิกาแต่ของเราเองเป็น9นาฬิกา30นาทีเขาอธิบายให้เข้าใจว่า4นาฬิกานั้นเป็นเวลาที่กรีนิช6นาฬิกานั้นเป็นเวลาที่กรุงไคโรที่เรากำลังจะไปและ9นาฬิกา30นาทีนั้นเป็นเวลาที่การาจีเราจะไปไคโรจึงเลื่อนเข็มถอยหลังกลับไป3ชั่วโมงครึ่งเราๆเที่ยงเราบินอยู่เหนือทะเลทรายอาหรับมีหลุมอากาศหลายแห่งฝรั่งเรียกว่าบัมส์เป็นลมสูงขึ้นเกิดจากความร้อนของทรายจากเบื้องล่างที่ถูกพระอาทิตย์แผดเผาหลุมอากาศเหล่านี้มีอยู่ตลอดทางกระทั่งผ่านพ้นเขตของทะเลทรายนั้นไปคือราว 14:30 นาทีการผ่านหลุมอากาศวับวับหวำหวำเช่นนี้ไม่มีความสบายเลยและความไม่สบายใจที่ทวีขึ้นเมื่อพวกประจำเครื่องบินเล่าให้ฟังว่าหากเราจำเป็นต้องร่อนลงยังทะเลทรายนี้แล้วออกจะน่าวิตกอยู่มากที่ชาวพื้นเมืองเบื้องล่างนี้มิค่อยจะเป็นมิตรที่ดีของคนแปลกหน้านักล่วงไปอีกชั่วโมงหนึ่งก็ผ่านคลองสุเอซกำลังมีเรือแล่นเข้าคลองมีเรือรบขนาดหนักลำหนึ่งจอดอยู่ที่นั่นขนาดของเรือลำนี้เห็นจะหนักกว่าเรือศรีอยุธยาประมาณ16เท่าแม้กระนั้นมองดูช่างเล็กเสียเหลือเกินเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ไพศาลของท้องทะเลและความเวิ้งว้างของทะเลทรายอันมหึมานั้นเรามาถึงสนามบินอัลมาซาใกล้ๆกับกรุงไคโรหลังจากที่ทำการบินมาแล้วเป็นเวลา11ชั่วโมง45นาทีเราเหน็ดเหนื่อยเพราะถูกรบกวนด้วยเสียงสนั่นวันไหวของเครื่องบินด้วยหลุมอากาศ
และด้วยความสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ทำเอาเรางงไปหมดเราไปพักอยู่ณโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งและได้พักผ่อนอย่างสุขสำราญในตอนเย็นสมุพระราชมณีของพระเจ้าฟารุกได้เชิญพระราชปราศัยของพระองค์มาข้าพเจ้าก็ได้สนองพระราชอัธยาศัยไปตามสมควรนอกประตูของห้องเรามีตำรวจอียิปต์ยืนยามอยู่ทั้งนี้เพราะรัฐบาลอียิปต์ได้จัดไว้เพื่อความปลอดภัยของเรากรุงไคโรเป็นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสมัยใหม่แต่เบื้องหลังของตึกเหล่านี้มีบ้านกระจกงอกง่อยอยู่เป็นอันมากบ้านเหล่านี้เป็นที่อยู่ของคนจนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และสัตว์อื่นๆอีกตามถนนรถปรางก็เต็มไปด้วยผู้คนเบียดเสียดยัดเยียดห้อยโหนกันจนไม่มีที่ว่างและล้วนแต่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าปุปะไม่มีชิ้นดีเป็นผู้ชายทั้งนั้นเกือบไม่มีผู้หญิงปะปนอยู่ด้วยเลยคล้ายๆกับที่การาจีอยู่มากผู้คนหลับอย่างแสนสบายตามสนามหญ้าข้างถนนรถยนต์มีมากแต่เป็นรถรับจ้างที่ขับกันอย่างเร็วปรือโดยมากวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2489คืนนี้สบายดีแท้ถ้าไม่คำนึงถึงเสียงที่มาจากโรงหนังใกล้ๆที่พักกินอาหารเช้าแล้วก็ออกเดินทางไปสนามบินด้วยรถยนต์สมุหพระราชมณีของพระเจ้าฟารุกมาส่งและเชิญพระพรให้เดินทางโดยสวัสดีของพระองค์มาประทานข้าพเจ้าตอบขอบพระราชหฤทัยและขอให้นำความไปทูลขอให้ทรงพระเจริญสุขกับขออำนวยพรให้ประชาชนพลเมืองของพระองค์มีความสุขสำราญด้วยรอบๆเครื่องบินมีตำรวจอียิปต์รักษาการอยู่อย่างกวดขันยิ่งนักเวลา 8:15 เริ่มออกเดินทางต่อมาอีก40นาทีก็ผ่านเมืองอเล็กซานเดรียเมืองท่าใหญ่ที่สุดของอียิปต์วันนี้ต้องบินถึง9ชั่วโมงกับ50นาทีจะถึงกรุงเจนีวาราวๆ 17:05 ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเมื่อ3วันที่แล้วเรายังอยู่เมืองไทยและวันนี้เราจะถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วระยะทางตั้ง 10,000 กิโลเมตรกว่าเวลากว่า 15:00 เราต้องบินฝ่ากระแสลมอันแรงทำให้เครื่องบินต้องช้าลงและช้าไปกว่ากำหนด15นาทีเมื่อเวลา 16:00 ช้ามากขึ้นอีกเป็น45นาทีเรากำลังบินอยู่เหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบางเวลาก็แลเห็นเกาะต่างๆเกาะใหญ่ที่สุดคือเกาะซาร์ดิเนียและคอสิก้ากว่าจะแลเห็นฝั่งก็ 16:40 นาทีเป็นชายฝั่งของฝรั่งเศสอีกชั่วโมงเดียวเท่านั้นเราก็จะถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วจากขอบฟ้าสลัวสลัวที่บดบังด้วยเมฆหมอกแลเห็นเมืองหนึ่งอยู่ริมทะเลสาบใหญ่เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองนั้นเมืองนั้นคือเมืองเจนีวาอันเป็นที่หมายปลายทางที่เรามาด้วยเครื่องบินและเราจะต้องจากพวกประจำเรือไปคนประจำเครื่องบินเหล่านี้เป็นคนที่ดีต่อเรามากได้ให้เครื่องถมเป็นที่ระลึกบินอยู่รอบเมืองรอบหนึ่งแล้วก็ร่อนลงสู่พื้นดินเมื่อเวลา 17:55 นาทีอธิบดีกรมพิธีการแห่งรัฐบาลสวิสได้มารับรองในนามของรัฐบาลและแนะนำให้รู้จักกับบรรดาข้าราชการที่มารับนักเรียนไทยอัครราชทูตไทยและข้าราชการไทยก็พากันมารับด้วยรัฐบาลสวิสจัดรถยนต์ไว้ส่งเราถึงเมืองโลซาน
ซึ่งอยู่ห่างจากเจนีวาไปราว60กิโลเมตรอธิบดีกรมพิธีการและอัครราชทูตไทยนั่งรถไปกับข้าพเจ้าด้วยอธิบดีกรมพิธีการได้เล่าให้ฟังว่ารัฐบาลสวิสมีความยินดีนักที่ข้าพเจ้าเลือกมาอยู่และมาศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์นี้บอกเขาว่าชอบประเทศนี้มากเขาได้ชี้ชวนให้ชมสถานที่ต่างๆที่ผ่านมาโดยคิดว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักและรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้ารู้จักสถานที่เหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะอยู่ที่นี่มาถึง14ปีเศษแล้วเขารับสารภาพว่าเขาเพิ่งเข้ามารับหน้าที่ใหม่และเพิ่งมาจากอเมริกาใต้แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องอื่นๆต่อไปได้ทราบต่อมาว่าเขาเป็นคนชอบศึกษาเรื่องราวของชาวตะวันออกและพระพุทธศาสนาด้วยพอถึงวิลล่าวัฒนาเขาก็ลากลับอำนวยพรให้เรามีความสุขความเจริญข้าพเจ้าจึงขอให้เขานำคำขอบใจของข้าพเจ้าไปแจ้งต่อท่านประธานาธิบดีพร้อมทั้งคำอำนวยพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นด้วยเรากลับถึงโลซานแล้วไม่ช้าข้าพเจ้าจะต้องเข้าเรียนต่อไปพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชและนี่ก็คือพระราชนิพนธ์เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือรายเดือนวงวรรณคดีฉบับประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2490และนี่ก็คือรายการห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะที่อัญเชิญพระราชนิพนธ์นี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ได้ซาบซึ้งในพระราชนิพนธ์องค์แรกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ